สวัสดีค่ะดิฉันวังศาสดาจารย์ดร.ถนอมพรเลาหะจรัสแสงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการศึกษาหรือ IT for Education สำหรับเนื้อหาในโมดูลที่1เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ความหมายขอบเขตความสำคัญของนวัตกรรม IT เพื่อการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญรวมไปถึงความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญกับ IT เพื่อการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทแนวคิดความสำคัญของ IT เพื่อการศึกษาได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญและความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญกับ IT เพื่อการศึกษาได้ค่ะโดยในหัวข้อแรกนี้เราจะไปทำความรู้จักและเข้าใจภาพรวมของโมดูล1กันก่อนนะคะเป็นเวลากว่า15ปีแล้วที่เราได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆของสังคมสารสนเทศอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกๆด้านรวมทั้งในด้านของการศึกษาหรือการเรียนการสอนนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ต่างๆซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมามักจะได้รับการมองว่าเป็นสิ่งที่ตายตัวและไม่เปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วก็ได้รับการท้าทายแล้วมองว่าเป็นพลวัตสามารถเปลี่ยนแปลงได้การเปลี่ยนแปลงในที่นี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วยนะคะปัจจุบันผู้เรียนส่วนใหญ่ที่กำลังเรียนอยู่ในยุคศตวรรษที่21ถือว่าเป็นผู้เรียนในยุค Next Generation หรือ Next Gener นะคะซึ่งมีลักษณะนิสัยความชอบและการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากผู้คนในยุคก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไอทีโดยผู้เรียนส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเกิดมาในยุคที่การเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นรวมทั้งซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีต่างๆเช่นการใช้เว็บเครื่องมือสื่อสารต่างๆเครื่องเล่นเพลงหรือเกมเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมออนไลน์เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายผู้เรียนส่วนใหญ่ในยุคนี้จึงมีความคุ้นชินกับ IT และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนรู้เรื่องที่สนใจหาความบันเทิงรวมทั้งการสื่อสารกับผู้อื่นผ่านโซเชียลมีเดียบนโลกออนไลน์ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับครูผู้สอนในปัจจุบันที่จำเป็นต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและก้าวไปให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถนำข้อได้เปรียบต่างๆของ ITมาใช้ประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัยท้าทายรวมทั้งสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้นจึงได้มีการพัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21ในชื่อของ MOOC หรือ Massive Open Online Courses ค่ะโดย MOOC จะมีการใช้สื่อประกอบที่หลากหลายใกล้เคียงกับการเรียนการสอนแบบปกติเช่นวิดีโอหนังสือกระดานข่าวกระดานสนทนาแบบทดสอบเป็นต้นค่ะผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์และสามารถที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนผู้สอนและผู้ช่วยสอนรวมถึงสอบถามรายละเอียดเนื้อหาต่างๆได้ตลอดเวลานอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถตั้งคำถามโดยให้เพื่อนนักเรียนที่มีอยู่ทั่วโลกมาช่วยกันมาตอบได้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนได้ทุกเวลาตามความสะดวกของตนเองค่ะด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้การเรียนรู้ในแบบของ MOOC สามารถที่จะกระตุ้นการเรียนรู้และยังเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานแปลกใหม่จูงใจผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดในที่สุดค่ะซึ่งแน่นอนค่ะรายวิชา IT เพื่อการศึกษาหรือ IT for Education นี้ก็เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของ MOOC เช่นเดียวกันค่ะซึ่งด้วยคุณสมบัติของ MOOC ที่จะทำให้ผู้ที่เข้ามาเรียนในกระบวนวิชานี้ได้รับประโยชน์จากเนื้อหากิจกรรมแบบทดสอบและการมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันอีกด้วยค่ะ
ในโมดูลนี้นอกจากผู้เรียนจะทำความรู้จักกับภาพรวมของบทเรียนออนไลน์แล้วยังจะได้รับความรู้ในเรื่องของทฤษฎีความหมายและขอบเขตดังนี้ค่ะแนวคิดความสำคัญทางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาความแตกต่างกันของรูปแบบการเรียนรู้หรือ learning style ของผู้เรียนแต่ละคนความหมายแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สำคัญการจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้หรือ learning theory matrix ความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษารูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนหรือ new models of learning และทักษะที่ผู้สอนควรมีในยุคของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21หรือ next generation of teachers ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับภาพรวมของการเรียนการสอนในโมดูลนี้แต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะนี่เป็นเพียงส่วนแรกเท่านั้นทุกท่านได้ฟังแล้วรู้สึกสนุกและอยากติดตามเนื้อหาในตอนต่อๆไปกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นอย่ารีรอค่ะไปเรียนรู้เรื่องต่อไปกันเลยนะคะ